ผมขอเป็นพรมเช็ดเท้าพระอริยะทรงเจ้าเอ๋ยจงเช็ดเถิดนะจะเก็บกล่าวเล่าประวัติตลอดทั้งชาตินี้กำเนิดไทยบรรจบครบถ้วนอาจารย์จวนกุลเฉดโทพระอาจารย์จวนท่านอยู่บนเขาภูทอกได้เดินนำตามตรอกพระสัมมาสัมพุทโธมาสัมพุทโธนี่ประวัติของท่านมีเชว่าผู้ทับมาเอ้ยผู้เธอนะบางทีก็ทำแบบวิธานท่านมุ่งมั่นนะในด้านวิเทศหวังสลัดตัดกิเลสท่านจวนก็ทำจนสุดวิธีหากเกิดสะดุดในข้อใดหาทางแก้ไขในข้อดีแค่หลงรักสาวยังเอากระดูกช้างตายมาใส่ของเดินอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนเวลามีข้าก็ต้องว่าตามสมควรนะชะแลตำนานอรหันต์ล้วนล้วนโยมแม่โยมพ่อวิเคราะห์ใครทวนให้เห็นเจนจัดประวัติอาจารย์จวนเนี่ยท่านเกิดมานำบรรลุธรรมล้วนล้วนสละเคหาไรนาเรียกสวนไข่นำทำบุญอบอุ่นเต็มกระบวนสร้างพระประธานก็เงินท่านครบถ้วนหมดเท่าไรไม่ว่าเจตนาของท่านจวนจะได้บวชเสียทีโดยไม่มีเรโรนี่ล่ะนุ้ยล่ะลักกี้ล่ะนี่กำลังเดินมาโดดเดี่ยวนั่นเด็กหญิงลักกี้ด้วยความมุ่งมานะพยายามเด็กหญิงกล้วยกำลังอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนแพ้ใจท่านเป็นลูกพ่อลาแม่แวะวงจันทร์บ้านเหล่ามันแก้วถิ่นเกิดของท่านอายุ15พบพระกรรมฐานเป็นพระธุดงค์เดินลงมาบ้านมอบหนังสือลงขอสิ่งทิ้งไว้ให้อ่านเมื่ออ่านหนังสือนั่งถือมือสั่นเกิดจิตศรัทธาพระอาจารย์ท่านลงปฏิบัติทำตามหนังสือนั้นจิตรวมเป็นหนึ่งโดยเวลาเนิ่นนานท่านจวนดีใจอย่างอัศจรรย์เดี๋ยวก็ถึงลองทานเริ่มถึงวักแล้วอัศจรรย์สลาวะอัศจรรย์สลาวะอาเรียนจบม.6 รับราชการอยู่กรมทางหลวงไม่ต้องห่วงเรื่องงานได้รับหนังสือเป็นกุศลมหาศาลจตุราลักษณ์เขาฝากไว้อ่านเป็นหนังสือหลวงปู่เสาเล่าเรื่องสังขารมรณานุสติชีวิตคนนั้นเกิดมาต้องตายวอดวายชีวันเกิดจิตสังเวชต้นเหตุอรหันต์คิดอยากไปบวชทรงผนวดนานๆจกเงินออกจะขกเอามายกทำทานเงินหมดจากกระเป๋าเข้าไปพบพระอาจารย์
ั้ง6แล้วอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนบวชกับอาจารย์โบอุปัชฌาย์ที่บ้านศึกแล้วบวชใหม่ไปฝ่ายกรรมฐานบวชแบบธรรมยุทธยุทธโพธิญาณโดยพระอุปชาวัดป่าสำราญกับมหาดุสิตตั้งจิตอธิษฐานหากมีวาสนาให้พบพระอาจารย์จึงเกิดนานิมิตนอนคิดนอนฝันนิมิตฝันเห็นเป็นอาจารย์มันกำลังปวดเดินวัดช่วงตอนกลางวันเลิกปวดโกรกราเข้ามาทักพระอาจารย์ว่าท่านจวนมาเราคอยท่าอยู่ตั้งนานจับอาจารย์ขึ้นปุ่งแล้วห้องปุ่งทยานหายใจแรงหายใจเต็มปอดกำลังจะถึงสวรรค์ชั้นที่7อยู่6แล้วบริษัทพีพีอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนมาลงเอาที่ภูเขาลูกนั้นบอกพอดีแล้วบอกลูกบอกหลานอาจารย์จวนฟื้นตื่นจากความฝันเร่งทำความเพียรสารพัดสารพันโคท่านมหาสิงโปรดช่วยประสานอยากว่าอยากนบอยากพบอาจารย์มันได้ยินแต่ข่าวเขาเล่าลือกันว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ครูจริงไม่ดอกหรือเป็นเรื่องหลอกกันหากว่าเป็นเรื่องจริงจงแสดงอัศจรรย์อัศจรรย์สละเวยอัศจรรย์สละวาท่านจวนก็กำลังนั่งภาวนานิมิตเห็นอาจารย์มันหอทยานไปมาจะหลับจะตื่นก็นิมิตติดตาจึงได้ยกมือไหว้ขอขมาต่อมาวันหลังก็ยังนั่งคิดว่าในอาจารย์รู้จิตของลูกศิษย์ที่มาหากรู้จิตเราให้ท่านเข้ามาไม่ทันเท่าไรเสียงขอไม่ไกลมาพร้อมเสียงเอ็ดลั่นอาจารย์มันพูดว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ให้หยุดคิดสาอาจารย์มันเอ็ดแล้วก็เทศนาจนกระทั่งสำเร็จตัดเหตุอวิชชาอาจารย์จวนทละสังขาร21เมษายน2523อุบัติเหตุเครื่องบินตกทุ่งนารังสิตปทุมธานีสิริอายุ59ปี38พรรษากระดูกจริงอุทิศตัวผมขอเป็นพรหมเช็ดเท้าพระอริยะทรงเจ้าจงเช็ดเถิดนะจะเก็บกล่าวเล่าประวัติตลอดทั้งชาตินี้กำเนิดไทยบรรจบครบถ้วนอาจารย์จวนกุลเชโทพระอาจารย์จวนท่านอยู่บนเขาภูทอกได้เดินนำตามตรอกพระสัมมาสัมพุทโธมาสัมพุทโธนี่ประวัติของท่านมีเชว่าผู้ทับมาเอ้ยผู้เธอนะบางทีก็ทำแบบวิธานท่านมุ่งมั่นนะในด้านวิเทศหวังสลัดตัดกิเลสท่านจวนก็ทำจนสุดวิธีหากเกิดสะดุดในข้อใดหาทางแก้ไข
ในข้อดีแค่หลงรักสาวยังเอากระดูกช้างตายมาใส่ของเดินไกลไหมอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนเวลามีข้าก็ต้องว่าตามสมควรนะชะแลตำนานอรหันต์ล้วนล้วนโยมแม่โยมพ่อวิเคราะห์ใครควรให้เห็นเจนจัดประวัติอาจารย์จวนเนี่ยท่านเกิดมานำบโลธรรมล้วนล้วนสละเคหาไรนาเรียกสวนไข่นำทำบุญอบอุ่นเต็มกระบวนสร้างพระประธานก็เงินท่านครบถ้วนหมดเท่าไรไม่ว่าเจตนาของท่านจวนจะได้บวชเสียทีโดยไม่มีเร่ร่อนอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนท่านเป็นลูกพ่อลาแม่แวะวงจันทร์บ้านเหล่ามันแก้วถิ่นเกิดของท่านอายุ15พบพระกรรมฐานเป็นพระทุดงเดินลงมาบ้านมอบหนังสือหลวงพ่อสิงห์ทิ้งไว้ให้อ่านเมื่ออ่านหนังสือนั่งถือมือสั่นเกิดจิตศรัทธาพระอาจารย์ท่านลงปฏิบัติทำตามหนังสือนั้นคิดรวมเป็นหนึ่งโดยเวลาเนิ่นนานท่านจวนดีใจอย่างอัศจรรย อัศจรรย์สลาวะอัศจรรย์สลาวะอาเรียนจบม.6รับราชการอยู่กรมทางหลวงไม่ต้องห่วงเรื่องงานได้รับหนังสือเป็นกุศลมหาศาลจตุราลักษณ์เขาฝากไว้อ่านเป็นหนังสือหลวงปู่เสาเล่าเรื่องสังขารมรณานุสติชีวิตคนนั้นเกิดมาต้องตายวอดวายชีวันเกิดคิดสังเวชตนเหตุอรหันต์คิดอยากไปบวชทรงผนวดนานๆจกเงินออกจะพกเอามายกทำทานเงินหมดจากกระเป๋าเขาไปพบพระอาจารย์ส่วนทางกันแล้วเดี๋ยวก็ถึงที่หวาดเสียวยังไม่เคยที่หวาดเสียวหรอกอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนบวชกับอาจารย์บุอุปชาที่บ้านศึกแล้วบวชใหม่ไปฝ่ายกรรมฐานบวชแบบธรรมยุทธยุทธโพธิญาณโดยพระอุปชาวัดป่าสำราญกับมหาดุสิตตั้งจิตอธิษฐานหากมีวาสนาให้พบพระอาจารย์จึงเกิดนะนิมิตนอนคิดนอนฝันนิมิตฝันเห็นเป็นอาจารย์มันกำลังปวดเดินวัดช่วงตอนกลางวันเลิกปวดโกรกรากเขามาทักพระอาจารย์ว่าท่านจวนมาเราคอยท่าอยู่ตั้งนานจับอาจารย์ขึ้นกรุงแล้วฮอกพุงทยาว่าอยู่ว่าอยู่
ดเสียวยังไม่เคยที่หวาดเสียวหรอครับยังอัศจรรย์อาจารย์จวนอัศจรรย์อาจารย์จวนเพราะมาลงเอาที่ผูกเข้าลูกนั้นบอกพอดีเลวบอกลูกบอกหลานอาจารย์จวนฟื้นตื่นจากความฝันเร่งทำความเพียรสารพัดสารพันโคท่านมหาสิงโปรดช่วยประสานอยากว่าอยากนบอยากพบอาจารย์มันได้ยินแต่ข่าวเขาเล่าลือกันว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์รู้จริงไหมดอกหรือเป็นเรื่องหลอกกันหากว่าเป็นเรื่องจริงจงแสดงอัศจรรย์อัศจรรย์สลเวยอัศจรรย์สลวาท่านจวนก็กำลังนั่งภาวนานิมิตเห็นอาจารย์มันเหาะทะยานไปมาจะหลับจะตื่นก็นิมิตติดตาจึงได้ยกมือไหว้ขอขมาต่อมาวันหลังก็ยังนั่งคิดว่าไหนอาจารย์รู้จิตของลูกศิษย์ที่มาหากรู้จิตเราให้ท่านเข้ามาไม่ทันเท่าไรเสียงเคาะไม่ไกลมาพร้อมเสียงเอ็ดลั่นอาจารย์มันพูดว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ให้หยุดคิดสาอาจารย์มันเอ็ดแล้วก็เทศนาจนกระทั่งสำเร็จตัดเหตุอวิชชาท่านอาจารย์จวนท่านละสังขาร21เมษายน2523อุบัติเหตุเครื่องบินตกทุ่งนารังสิตปทุมธานีสิริอายุ59ปี38พรรษาไปไกลมาสะพานอย่างไงไกลครับแล้วมันไปร่วมทางตรงไหนไปร่วมจะลงครับจะลงก็ไดมูได้เนี่ยมูได้เนี่ยมูเงยได้เนี่ยแล้วก็บอกได้เนี่ย
มึงไงดิเนี่ยคือจะสั่นมาแม่มาจากโคราชสวนทางกันแล้วเฝ้าวนตรงนู้นล่ะคะขึ้นมาว่าอยู่พวกหนูเดินกลับไปเดี๋ยวก็ถึงที่หวาดเสียวอันนี้ยังไม่ถึงที่หวาดเสียวหรอคะยังใช่ไหมมีที่แคบกว่านี้